พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมกลัวว่าจะเป็นคนที่ไม่ทันสมัยถ้าไม่ได้พูดถึงพลเรือตรีวินัยกล่อมอินผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนเสื้อแดงนั้นเขาไม่มีปัญหาใดๆกับกองทัพเรือหรือจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศและก็มีความรักชาติบ้านเมืองไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากพลเรือตรีวินัยกล่อมอินแต่สิ่งที่พลเรือตรีวินัยกล่อมอินที่สนธิลิ้มทองกุลว่าทำให้นึกถึงพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรนี่คือสะพรั่งคนที่สองแต่ในแวดวงทหารนั้นเขาก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนที่เป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกับพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรพลเรือตรีวินัยกล่อมอินเป็นนายทหารมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องความเป็นเอกราชของชาติไทยปรากฏว่ามีสองประเด็นหลักๆที่พลเรือตรีวินัยกล่อมอินได้ออกมาพูดบอกว่ามีการขนกำลังจากเขมร10คันรถตู้เข้ามาก่อเหตุแล้วอ้างว่ามีหลักฐานแล้วก็มีการพูดต่อมาว่าในปี 2552-53 ได้นำกองกำลังต่างชาติซึ่งหมายถึงกัมพูชามาเข่นฆ่าเจ้าหน้าที่ผมต้องพูดถึงพลเรือตรีวินัยกล่อมอินเพราะพลเรือตรีวินัยกล่อมอินเป็นทหารศูนย์สงครามพิเศษของทหารเรือหรือหน่วยซิลซึ่งมีเกียรติยศมีเกียรติศักดิ์มากมายในการต่อสู้ในการรบถ้ามีรถตู้ขนกำลังจากกัมพูชาถึง10คันรถและพลเรือตรีวินัยอ้างว่ามีหลักฐานชัดเจนแต่ไม่ทำการจับกุมหรือระงับยับยั้งปล่อยให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยใครควรจะรับผิดชอบพลเรือตรีวินัยกล่อมอินคนไทยคนใดก็ตามแม้ว่าพวกผมจะมีความสัมพันธ์มีความรู้สึกที่ดีกับทางผู้นำกัมพูชานั่นเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่พวกผมก็เป็นคนไทยคนกัมพูชาคนไทยต่างฝ่ายต่างมีเอกราชต่างเคารพในบูรพดินแดนระหว่างกันต่างฝ่ายต่างมีเกียรติยศนั่นก็คือหมายความว่าไม่มีใครออกกองกำลังของประเทศไทยเข้าไปในกัมพูชาเช่นเดียวที่ไม่มีใครออกกำลังกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าพลเรือตรีวินัยเมื่อพบว่ามีกองกำลังเข้ามา10คันรถตู้และมีหลักฐานแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างใดผมถามพลเรือตรีวินัยว่าท่านควรจะยังทำหน้าที่เป็นทหารอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหน่วยที่ตัวเองทำหน้าที่เป็นผบ.นั้นมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและวันนี้เนี่ยนะครับมาพูดสัมภาษณ์ใหญ่โตเป็นที่ชื่นชมของสุเทพเทือกสุบรรณของสนธิลิ้มทองกุลของพวกนกหวีดได้รับดอกไม้นะครับคนไปให้กำลังใจกันเพียบแต่สำหรับนายจตุพรพรหมพันธุ์แล้วเห็นว่าพลเรือตรีวินัยกล่อมอินเป็นนายทหารที่ใช้ไม่ได้ที่สุดถ้าพลเรือตรีวินัยไม่ได้พูดเท็จแล้วบังอาจปล่อยให้กำลังต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทย10คันรถตู้ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของทหารที่มีหน้าที่ในการปกป้องชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรก็ตาม
แต่ทุกคนต้องแยกระหว่างความเป็นชาติและนะครับความคิดอ่านทางการเมืองพลเรือตรีวินัยอาจจะไม่ชอบพวกผมทั้งที่พวกผมไม่เคยรู้จักเลยแต่ทว่าพลเรือตรีวินัยเป็นคนไทยผมก็เป็นคนไทยที่ไม่ได้เป็นทหารแต่ความรักชาติของพวกผมนั้นซึ่งจะวัดไม่ได้กับพลเรือตรีวินัยถ้าผมเห็นกองกำลังต่างชาติผมต้องแจ้งความผมต้องดำเนินคดีผมจะไม่ปล่อยให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเหมือนกับพลเรือตรีวินัยกรมินประเด็นต่อมาพูดเพื่อสร้างความกระทบซึ่งความสัมพันธ์บอกว่าปี2553ได้มีการนำกองกำลังต่างชาติเข้ามาประหัตประหารเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าพลเรือตรีวินัยทราบว่ามีกองกำลังดังกล่าวอยู่จริงปี2553สุเทพเทือกสุบรรณเป็นผอ.สอช.มีกองกำลังทหาร 60,000 คนงบประมาณ 6,000 ล้านแล้วทำไมพลเรือตรีวินัยซึ่งอ้างว่ามีหลักฐานเนี่ยจึงไม่ได้ไปบอกกับนายสุเทพหรือได้บอกกับผู้บัญชาการทหารเรือว่ามีกองกำลังดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทำไมมีความรู้สึกช้าจังผ่านไป4ปีเพิ่งมาบอกนี่เป็นข่าวใหม่แล้วครับแต่ถ้าพูดเพื่อการเอามันเพื่อใส่ร้ายแบบที่พลเอกสะพรั่งได้พูดก่อนการรัฐประหารก็ดูว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่จะได้รับความนิยมชมชอบและบัดนี้ก็ได้รับความนิยมชมชอบในเวทีของสุเทพเทือกสุบรรณในช่องรายการของสนธิลิ้มทองกุลแล้วแต่ว่าคนที่มีสติปกตินั้นเขาต้องตั้งคำถามออกไปว่าชายชาติทหารหรือเขาจะทำตัวกันแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้บัญชาการฐานเรือจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีการนำกำลังดังกล่าวจริงหรือเปล่าร้อยตำรวจดร.เฉลิมเนี่ยนะครับผอ.สรส.ต้องเชิญพลเรือตรีวินัยเข้ามาพบเพื่อที่จะให้ข้อมูลว่ามีกองกำลังจริงอย่างไรไหนว่ามีหลักฐานบ้านเมืองเนี่ยนะครับประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยมีกองกำลัง10คันรถตู้และภาพเนี่ยนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีรถตู้ติดทะเบียนกัมพูชาเข้ามาบอกว่านี่มีการขนกำลังใครมันจะโง่ขนาดนั้นนี่ไงหลักฐานบอกว่ารถตู้ติดทะเบียนเป็นตัวหนังสือกัมพูชาพี่น้องที่เคารพดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้นี่คือการเมืองและแต่ละฝ่ายก็จะโชว์กันและถ้าถ่ายภาพขันดังกล่าวได้จริงหนึ่งเนี่ยนะครับคนเอารถตู้ทะเบียนกัมพูชาขนกำลังมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไอ้พวกนั้นไม่ได้กินข้าว 100% แต่ปรากฏว่าไอ้นี่คือการแต่งเรื่องราวให้สอดคล้องกันและที่สำคัญที่สุดบัดนี้เนี่ยนะครับถ้ามีหลักฐานจริงคุณจะเก็บหลักฐานไว้ทำไมเพราะกระทบต่อความเป็นชาติความเป็นเอกราชของชาติไทยเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องว่าผอ.สรส.เนี่ยที่ว่างจากการหนีพวกนั้นมันเนี่ยเรียกพลเรือตรีวินัยเข้ามาพบจะโดยผ่านกลไกผู้บัญชาการฐานเรือหรือจะเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ตามจะต้องเชิญเขามาให้ถ้อยคำเพราะนี่กระทบต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ในประเทศไทยและถ้าไม่เป็นความจริงก็ต้องรู้ว่านี่จะเป็นการสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเท่ากับไปการใช้ความเท็จว่าประเทศเพื่อนบ้านได้แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยนะครับก็ขอเรียกร้องกันอีกครั้งเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่สำคัญเมื่อพูดมาแล้วต้องมีความรับผิดชอบนายจตุพรรับผิดชอบผมอยากให้พลเรือตรีวินัยกล่อมอินได้แสดงความรับผิดชอบฐานะชายชาติทหารเมื่อมีหลักฐานเอามาแสดงถ้าไม่แสดงท่านต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยน
ประเด็นต่อมาครับเมื่อวานนี้ใครที่ดูโทรทัศน์และได้เห็นภาพที่กลุ่มชุมนุมพวกของนายสุเทพจะชื่อคปท.กปป.ส.พวกเดียวกันทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่ว่านี่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับสุเทพเกี่ยวกันทั้งนั้นเพราะว่าจัดตั้งเข้าเป็นองค์กรเดียวกันร่วมกันสมคบกันเวลาเขาบริจาค ก็บริจาคเงินแบ่งเป็นสองกองให้คปท.ให้กปป.ส.คปท.ก็อยู่ในกปป.ส.พวกเดียวกัน 100% เพราะฉะนั้นที่ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เข้าไปทุบป้ายหรือตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาเหยียบหรือกราโล่ซึ่งเป็นกราพระราชทานข้างบนมีพระบรมฉายาลักษณ์มีผ่านพุ่มสร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งที่นั่นเป็นสัญลักษณ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาต้องออกมาแถลงกันว่าป้ายดังกล่าวนั้นสมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงมาเจิมนะครับในการเปิดป้ายดังกล่าวแต่ก็มีการไปรื้อมีการไปทุบหลายคนได้อธิบายและแสดงความรู้สึกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเก็บตัวหนังสือนะครับและน้ำตาคลอเป้านั้นมันยิ่งสร้างความสะเทือนใจนี่นะครับสันติอหิงสาของสุเทพเทือกสุบรรณถ้าใครไปกระทำการต่อป้ายพรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นบ้างท่านจะมีความรู้สึกยังไงคือความเห็นที่แตกต่างกันจำเป็นด้วยหรือจะต้องทำอย่างนี้กันจะต้องทุบตัวหนังสือทุบโลโก้สัญลักษณ์แล้วลงมากระทืบเท้าท่านต้องการชนะกันแบบนี้นี่แหละครับที่บรรดาผู้รากมากดีทั้งหลายบอกว่านี่คือการปฏิรูปประเทศไทยประเทศไทยต้องปฏิรูปกันด้วยส้นตีนที่เหยียบย่ำหัวใจของคนด้วยเลยการปฏิรูปประเทศไทยนั้นมันควรจะใช้เหตุผลกันไม่ใช่เหรอแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับมีการเหิมเกริมกันใหญ่และประกาศกันสนุกมือมีการประกาศว่าจะจับนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมและพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วภายใน3วันส่วนร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมนี่ก็มันเหมือนกันก็บอกว่าจะจัดการไอ้พวกนี้ภายใน30วันไอ้นู่นจัดการก่อนแล้วภายใน3วันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการไปทุบป้ายทำร้ายหัวใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและการประกาศจะจับตัวนายกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผอ.ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะต้องมีการคิดอ่านกันว่านี่มันไม่ได้มีสภาพของบ้านเมืองที่มีกฎหมายกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นวันนี้เรายังไม่ได้เห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้ปรารถนาจะเกิดความรุนแรงการประกาศพรกฉุกเฉินมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนที่เคยไปสนับสนุนหรือเงียบปากเวลาที่ฆ่าคนเสื้อแดงแม้สมาคม วิชาชีพสื่อ4สมาคมตอนที่สุเทพอภิสิทธิ์ประกาศพรกฉุกเฉินนั้นอริสมันบุกไปสภาที่เดียวนะครับแล้วก็อาศัยเหตุในการประกาศใช้พรกฉุกเฉินแต่สุเทพเทือกสุบรรณบุกยึดสถานที่ราชการทุกแห่งแม้กระทั่งการกระทำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดีเอสไอศูนย์ราชการทุกกระทรวงตะบวงกรมย่อยยับพินาศไปหมดแม้กระทั่งสื่อมวลชนถูกทำร้ายแต่สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อบอกว่าการประกาศใช้พรกฉุกเฉินยังไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้วตอนสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์ประกาศถามว่าคนกลุ่มนี้บางคนไปอยู่ที่ไหนผมนี่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนผมจำหน้าได้คุณนั่งอยู่ในราบ11กับสุเทพกับอภิสิทธิ์ไงหรือว่าไม่จริงผมรู้จักผมเห็นหน้า
เพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีจิตใจอารมณ์ที่อยู่ฝ่ายผู้ฆ่าและจะไม่เห็นใจผู้ถูกฆ่าดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้แม้กระทั่งช่องบลูสกายเนี่ยห้ามแตะ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 แต่ตอนพีเพิลแชนนอนคนเสื้อแดงปิดไปแล้วเนี่ยนะครับไม่มีสมาคมสื่อใดๆจะมาแสดงความคิดเห็นทั้งที่เป็นการปิดที่ผิดกฎหมายเข้าไปปล้นยึดสถานีไทยคมโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีศาลอาญาแม้ว่าจะประกาศพรกฉุกเฉินแล้วก็ตามแม้กระทั่งปี52ก็มีการปิดก็ไม่มีกฎหมายมาตราใดรองรับแต่ว่าบังเอิญว่าเป็นพวกของสุเทพอภิสิทธิ์จึงไม่มีความผิดและสมาคมต่างๆนั้นต่างก็ทำที่จะมองไม่เห็นและการประกาศพรกฉุกเฉินในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์สุเทพสื่อมวลชนนี่ต้องเข้าแถวนะครับต้องรายงานสื่อตามที่ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินเขาระบุให้ออกกันไปแต่เวลานี้เนี่ยนะครับการประกาศพรกฉุกเฉินของรัฐบาลนี้ถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนอกจากขวัญชัยถูกยิงกับป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกรื้อเท่านั้นเองนี่ฟังแล้วมันก็เจ็บปวดแต่ผมเองก็ไม่ได้ปรารถนาว่าเราจะต้องไปใช้ความรุนแรงอะไรเพียงแต่ว่าไอ้แค่ประกาศและยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนแล้วผมฟังร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยก็ใช้แนวทางสันติวิธีทั้งหมดก็เลยไม่รู้ว่าจะประกาศหาอะไรเหมือนกันนะเพราะว่ามาตรการตามกฎหมายนั้นก็ต้องมีการจับกุมแต่ไม่ใช่ซุ่มดูจนกระทั่งว่าไอ้พวกนี้ชุมนุมเสร็จก็ต้องมีมาตรการรองรับว่าจะดำเนินการจับกุมกันอย่างไรเพื่อที่จะควบคุมตัวเหมือนอย่างที่สุเทพทำกับพวกผมพวกผมไม่ต้องการให้ใช้ความรุนแรงในการฆ่าประชาชนเหมือนที่รัฐบาลของสุเทพทำกับพวกผมแต่ว่าไม่ใช่ประกาศพรกฉุกเฉินแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเหยียบย่ำหัวใจกันแบบนี้ไอ้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศแล้วไม่ได้ใช้อำนาจถ้าไม่ใช้อำนาจก็อย่าประกาศถ้าประกาศแล้วต้องใช้อำนาจให้เห็นว่าอะไรเป็นกฎหมายและต้องบังคับใช้ไม่ใช่พอประกาศเสร็จไอ้พวกสุเทพบุกไล่บุกสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมบุกกระทรวงแรงงานและคอยหนีกันเป็นทอดมันต้องจัดการต้องตามไปจับไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไอ้พวกนี้มาตามจับผมเองเนี่ยนะครับรับโทรศัพท์จากบรรดากองเชียร์ชักจะไม่หวาดไม่ไหวเขาถามว่าประกาศพรกฉุกเฉินแล้วยังไงก็เห็นว่าไอ้พวกนั้นก็ยังไล่บี้เหมือนเดิมแล้วหนักข้อมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะเรียนว่าเราไม่ใช่กระหายนะครับความรุนแรงแต่เวลานี้มันชี้ได้อย่างชัดเจนว่ากฎหมายไม่มีสภาพบังคับและองค์กรต่างๆที่เป็นเครือข่ายอมาตยานั้นพร้อมที่จะอธิบายความชั่วเป็นความดีเหมือนกันหมดพี่น้องลองดูสิครับคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งที่ปรึกษาคือตั้งสมคิดเลิศไพฑูรย์สมคิดเลิศไพฑูรย์นั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าเขามีจุดยืนทางการเมืองกันอย่างไรแต่ละฝ่ายแต่ละองค์กรไม่มีฝ่ายที่เป็นพวกของประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็จะแจ้งว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องในการเลื่อนการเลือกตั้งและถ้าเลื่อนได้จะเป็นอำนาจของใครระหว่างกกต.กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยครับในการปลุกหัวใจผู้รักประชาธิปไตยขึ้นมานั้นเราเองก็ต้องทำให้เห็นเช่นเดียวกันว่าบ้านเมืองนี้ยังมีคือมีแปรมีกฎหมายและมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างไม่ใช่ว่าใช้หลักรัฐศาสตร์แล้วจนไม่เอาหลักนิติศาสตร์มาใช้เลยสักพักก็ใช้หลักไสยศาสตร์ละเพราะว่าไม่สามารถนำกฎหมายมาบังคับกันได้และมีหนำซ้ำนะครับพวกนี้ยิ่งขยายความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วผมต้องเรียนว่าผมดูรายการโทรทัศน์ที่ดูภาพแล้วก็สืบสภาพในพื้นที่จ
จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดนี่ปิดโรงเรียนมาเป็น10กว่าวันแล้วบางจังหวัดนี่นะครับนำเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนชุดเนตรนารีไปยึดศาลากลางและแสดงความกล้าความก้าวร้าวขึ้นมาใครก็ตามที่ไปกระทำอย่างนั้นที่ไปปลุกจะโดยผ่านครูบาอาจารย์แม้กระทั่งว่าผ่านพ่อแม่ของเด็กนายสุเทพเทือกสุบรรณเคยอภิปรายตอบโต้กับผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนเสื้อแดงมีอำนาจจะเหมือนกับพวกเขมรแดงและสุเทพเทือกสุบรรณพูดในบริบทอื่นว่าถ้าพวกผมยึดอำนาจได้จะจับสุเทพไถนาผมเองไม่เคยคิดมาก่อนแต่วันนี้อยากจับมันไถนาจริงๆแต่ประเด็นที่พูดก็คือว่าถ้าใครได้ดูหนังเรื่อง Killing Fieldหรือทุ่งสังหารที่มีการฆ่าคนเขมรด้วยกันร่วม3ล้านคนนั้นคือการปลุกเด็กแบบนี้ครับซึ่งเด็กเองต้องยอมรับว่าเขาก็มีวุฒิภาวะอยู่ในจำนวนหนึ่งปรากฏว่าการฆ่าของเขมรแดงในขนาดนั้นได้ใช้วิธีเอาถุงพลาสติกคลุมหัวแล้วก็ผูกให้แน่นอากาศไม่เข้าไปคนนั้นก็เสียชีวิตกำลังของเด็กเขมรแดงที่ไม่มีวุฒิภาวะได้ฆ่าคนเขมรแดงที่ตัวเองมีความเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติของเขมรแดงฆ่าไปเหมือนใบไม้ร่วงทั้งที่เด็กเหล่านั้นไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแต่เมื่อฟังการปลุกกันกลายเป็นทุ่งสังหารฆ่ากันคือไอ้ผู้ใหญ่ยิงปืนฆ่ากันเนี่ยนะครับในเรื่องสงครามไอ้นี่ถือว่าเป็นความเลวร้ายแต่การปลุกระดมกันแบบนี้ที่ทำที่จังหวัดภาคใต้ใครจะรับผิดชอบถ้าเด็กเขามีความรู้สึกอย่างนั้นเด็กชั้นประถมเลยครับจะไปยึดศาลากลางสุเทพมันปลุกระดมจนกระทั่งเอาเด็กอนุบาลจัดฉากถือตังมาบริจาคให้กับสุเทพเทือกสุบรรณสุเทพมันก็ใจถึงหน้าด้านรับตังจากเด็กอนุบาลและพยายามอธิบายความว่าแม้กระทั่งเด็กจะให้การสนับสนุนไอ้เด็กนั้นมันก็ได้รับพูดง่ายๆว่าหนูเชื่อตังไปให้ลุงกำนันก็หน่อยเด็กมันจะหาตังมาจากที่ไหนเด็กมันจะซ่อนตังเป็นเหมือนกับสุเทพอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปลุกอารมณ์อย่างนี้เพื่อจะสร้างให้คนส่วนใหญ่เห็นว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วท้ายที่สุดลามไปถึงการปิดโรงเรียนใน14จังหวัดภาคใต้แล้วปิดเป็นกว่า10กว่าวันแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนใดไม่เห็นด้วยก็จะถูกยัดข้อกล่าวหาว่าเป็นคนเสื้อแดงทันทีและก็จะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้นักธุรกิจคนใดไม่บริจาคให้กับพวกนี้ถ้าพวกนี้ไปขอก็จะถูกข้อกล่าวหาที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นคนเสื้อแดงดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปยังพี่น้องจังหวัดภาคใต้ท่านอาจจะไม่ชอบพันตำรวจโททักษิณอาจจะไม่ชอบนายกยิ่งลักษณ์ไม่ชอบพวกผมท่านสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่แต่อย่าได้เอาเด็กซึ่งเป็นผ้าขาวเนี่ยให้เขาทำในสิ่งที่เป็นการกระทำที่เกินเด็กและเขาจะกลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าวโดยที่เขาไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณกำลังทำเวลานี้เนี่ยคุณกำลังทำร้ายพี่น้องภาคใต้ตั้งแต่เป็นเยาวชนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนกลัวที่จะมีเรื่องกับคุณใครเองที่ถูกตามให้มานั้นต้องมาไม่มาก็ต้องมีเรื่องถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นคนเสื้อแดงดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าพวกนี้ทำมากไปแล้วลองดูข่าวดิครับตามโทรทัศน์ต่างๆเด็กนักเรียนที่ไหนมันจะไปยึดศาลากลางจะไปปิดหน่วยงานราชการแต่งชุดเนตรนารีชุดนักเรียนขาสั้นไปเด็กประถมมัธยมต้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่เป็นความคิดที่เลวร้ายที่สุด
และไอ้บรรดาที่พวกที่ไปสมคบกับสุเทพเทพสุบันท่านเห็นด้วยเหรอครับในการปลูกฝังให้เยาวชนได้แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวกันแบบนี้หรือท่านเห็นด้วยกับการรื้อป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเสร็จมากระทืบซ้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเก็บป้ายด้วยน้ำตานองหน้าพวกท่านสะใจแล้วก็บอกว่านี่ไงปฏิรูปประเทศไทยต้องเอาเด็กแสดงกันแบบนี้แล้วถ้าเขาแสดงกันอีกทางหนึ่งใครจะรับผิดชอบประเด็นต่อมาครับมีการเล่นข่าวกันในโลกไซเบอร์พอสมควรแล้วจนกระทั่งมีคนมาถามผมว่าเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่ในโลกไซเบอร์ตามเว็บไซต์ต่างๆได้ไปทั่วบอกว่าผบ.ทบ.สัตตูจตุพรถ้าแน่จริงก็ออกมาอย่าเก่งแต่ปากแล้วก็บอกฟังดูนะครับผมเองไม่เชื่อว่าเป็นผบ.ทบ.พูดนะบอกว่าเมื่อเวลา 17.10 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.เผยต่อสื่อมวลชนว่านายจตุพรพรหมพันธุ์พยายามยุยงปั่นป่วนสร้างข่าวเท็จใส่ร้ายป้ายสีกองทัพโดยพูดว่าทหารจะปฏิวัติในเร็วๆนี้ตนก็ขอบอกว่าซึ่งในเรื่องความเป็นจริงกองทัพไม่มีการปฏิวัติอย่างแน่นอนตนขอฝากสื่อมวลชนไปบอกกับนายจตุพรด้วยนะว่าอย่าทำตัวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะถ้านายจตุพรแน่จริงก็ออกมาจะเอาแบบไหนก็ว่ามาอย่าเก่งแต่ปากและจะถามนายจตุพรอีกสักครั้งว่าปากนายจตุพรจะเอาไว้กินข้าวสวยหรือจะเอาไว้ซดน้ำข้าวต้มล่ะแล้วก็อ้างสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็ไปโพสต์ในเว็บไซต์ของพวกบรรดาสลิมไอ้พวกบรรดากปปส.ทั้งหลายผมเองก็พยายามจะตรวจสอบผมต้องเรียนว่าผมไม่เชื่อว่าผู้บัญชาการฐานบกพูดจริงที่ไม่เชื่อเพราะว่าไม่ใช่ผมกลัวผู้บัญชาการฐานบกเพราะว่าไม่ใช่ว่านายจตุพรพอเห็นข่าวนี้แล้วตะครุบรบกับผู้บัญชาการฐานบกผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์พูดอย่างนี้แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าพูดจริงก็แสดงตนมาผมก็จะได้จัดให้สาสมเหมือนกันแต่ว่าในโลกไซเบอร์เขาก็รู้ว่าผมเองกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตู่เหมือนกันแต่กระแทกกันแล้วก็ทุกคนต่างไม่ยั้งมือกันนั้นก็จะจับมายั่วในสถานการณ์นี้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้าวต้มข้าวสวยนะผมกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเอาเรื่องที่เราแสดงความเห็นเรื่องการรัฐประหารแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อแล้วยั่วให้ผมซัดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็พยายามตรวจสอบที่มาของแหล่งข่าวก็หาที่มาไม่พบแต่ไอ้เว็บไซต์ของพวกนี้เผยแพร่กันทั่วเหมือนที่บอกว่าผมไปปราศัยที่ราชมังคลาว่าสมเด็จฮุนเซนให้กำลังใจและนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยมาเป็นระบอบอื่นที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งผมไม่เคยพูดในการปราศัยแม้แต่เพียงครั้งเดียวแต่ในโลกไซเบอร์นี่เผยแพร่กันไปทั่วไอเวทีกปปส.เนี่ยนะครับปรากฏว่าเอาไปเผยแพร่กันทั่วไอบรรดาผู้รากมากดีทั้งหลายก็ไปตะครุบทั้งที่ผมไม่ได้พูดแล้วก็ไม่รู้ว่าสุนัขจรจัดที่ไหนมันพูดแล้วไปเขียนแทนในนามผมแต่ปรากฏว่าเอาไปขยายความจนเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะฉะนั้นในโลกไซเบอร์บางอย่างนั้นในสถานการณ์แบบนี้ก็ใช้วิธีเสี่ยมกันแล้วถ้าคนไปหลงเชื่อก็กลายตกเป็นเหยื่อแต่ว่านี่ถ้าผมเป็นคนพรรคประชาธิปัตย์แบบกปปส.ต้องตะครุบและกระทืบกันเลยกับผู้บัญชาการฐานบกผมเองว่าเราก็มีสติพอและก็เชื่อว่าต่างแต่ละฝ่ายนั้นต่างได้ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยมีสติผมจะรบกับพลเอกประยุทธ์เมื่อพลเอกประยุทธ์ทำการรัฐประหารกราบใดไม่รัฐประหารต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นและเมื่อวานนี้ครับก็มีบางอีกสนธิลิ้มทองกุลได้ใช้วิธีที่เคยใช้กับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา
ป็นผู้บัญชาการฐานบกสนธิได้กดดันพลเอกอนุพงศ์ว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10รุ่นเดียวกับพันตำรวจโททักษิณและรับเงินจากนายกทักษิณ50ล้านเพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ใครที่ได้ติดตามข่าวในขณะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าพลเอกอนุพงศ์ไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเอาใจพันธมิตรก็จะกลายไปว่าไปรับเงินจากนายกทักษิณมาล้มสถาบันพูดได้ง่ายว่าเป็นการซัดและบีบบังคับเส้นทางและพลเอกอนุพงศ์ก็ใจถึงท้ายที่สุดใจถึงที่ว่าคือไม่เอาพูดง่ายๆว่าไม่รบกับสนธิหันหน้ามารบกับรัฐบาลสมัครสมชายแทนทั้งที่จริงควรจะจัดการกับสนธิแต่ว่าพลเอกอนุพงศ์เมื่อฟังสนธิกล่าวหาอย่างนี้ด้วยความโกรธสนธิจึงมาจัดการกับนายกสมัครกับนายกสมชายพวกเราเองได้ปราศัยเวลานั้นที่ราชมังคลาบอกว่าผู้บัญชาการฐานบกควรจะไปโกรธสนธิลิ้มทองกุลไอ้นู่นตบหัวพวกเข้าบอกว่ารับเงิน50ล้านมาล้มสถาบันจากนายกทักษิณแทนที่ว่าจะโกรธสนธิที่ใส่ร้ายแต่ปรากฏว่ามาโกรธนายกสมัครและนายกสมชายวิธีการแบบนี้มาใช้กับพลเอกประยุทธ์และพลเอกธนศักดิ์บอกว่า2คนนี้นะครับมีเส้นทางชีวิตอย่างไรบัดนี้เมื่อได้ดีในระบบนี้จับมือกับพันตำรวจโททักษิณนะครับสร้างความเสียหาย1 2 3 4พี่น้องไปอ่านดูนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่า2คนนี้ได้ดีเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้ไม่ได้แสดงความจงรักภักดีและก็มารับใช้ระบอบทักษิณอย่างที่ว่าเพื่อจะบีบ2คนนี้ให้จัดการกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เหมือนที่ใช้วิธีกล่าวหาพลเอกอนุพงศ์ว่ารับตังค์นายกทักษิณ50ล้านเพื่อล้มสถาบันไอ้วิธีการชั่วร้ายแบบนี้ก็นำมาใช้เวลานี้ก็มาใช้กับพลเอกประยุทธ์และพลเอกธนศักดิ์ผบ.ทบ.ผบ.ส.ส.ผมอยากจะบอกกับสองคนนี้ว่านี่เป็นกลเกมของสนธิลิ้มทองกุลว่าเขาต้องการกำหนดทางเลือกและกำหนดเส้นทางเดินให้สองคนนี้รัฐประหารถ้าไม่กระทำการดังกล่าวก็บอกว่าสองคนนี้ไม่จงรักภักดีและขณะเดียวกันก็บอกว่าสุเทพเทือกสุบรรณจะต้องถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนบอกว่านายกทักษิณไม่มีวันไว้นายสุเทพเทือกสุบรรณอย่างไรก็ต้องตายสุเทพเทือกสุบรรณฟังสนธิแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงผมไม่ทราบได้แต่นายกทักษิณถ้าเขาคิดจะฆ่าสุเทพเขาจะปล่อยให้สุเทพมาทำถึงขนาดนี้แต่ว่าวิธีนี้เพื่อต้องการจะเสี้ยมเพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้สนธิลิ้มทองกุลเขาเลือกจังหวะเวลาที่พอเหมาะแล้วกำหนดเส้นทางผบ.ทบ.ผบ.ส.ส.เลยเหมือนที่เคยทำกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้นี่เป็นกลเกมในสถานการณ์ทางการเมืองที่มันกำลังร้อนรุ่มกันอยู่และผมเชื่อว่าสองคนนั้นก็มีความกระอักกระอ่วนไม่ปฏิวัติก็ไอ้ถูกพวกนี้กล่าวหาว่าได้ดีเพราะอะไรบัดนี้เนี่ยนะครับเมื่อได้ดีแล้วลืมใช่ไหมวิธีการพูดของสนธิลิ้มทองกุลก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราเองเนี่ยนะครับต้องสู้กับศัตรูรอบทิศทางเวลานี้ผมยังเรียนเสมอว่าเรายังเหลือประชาชนที่ยังมีความแข็งแรงความแข็งแรงเนี่ยนะครับที่เรากรำศึกมายาวนานนั้นเราก็มีความอดทนกันอยู่และทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเผชิญอะไรกับปัญหาอะไรกันบ้างเวลาที่เราเป็นฝ่ายค้านต่อสู้เราก็ถูกไล่ฆ่าเหมือนเดิมมาเป็นรัฐบาลยังถูกไล่ฆ่าเหมือนเดิมไม่รู้จะเป็นฝ่ายไหนแล้วนั่นเนี่ยดังนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเวลานี้เนี่ยครับปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาเต็มแต่ว่าหลักหนึ่งเราต้องตั้งสติให้มากที่สุดผมจะไม่ได้ตอบโต้คนอะไรใครก็แล้วแต่เพื่อจะเอามันแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ว่าเราจะชี้เพราะว่าเราต้องต่อสู้เพื่อกำหนดชัยชนะชัยชนะเราก็คือการรักษาประชาธิปไตยเท่านั้นประเด็นต่อมาก็คือว่าสุเทพเทือกสุบรรณแน่นอนที่สุดก็มีความสุขในการเดินวันนี้ก็เดินอีกแล้วเพราะไม่เดินกลางคืนก็นอนไม่หลับฝันร้ายเดินก็จะเหนื่อยได้ตังก็มีความสุขหัวถึงหมอนก็หลับดึกอาจจะฝันร้ายพรวดพราดบ้างข้างๆก็ปลอบว่าฝันร้ายฝันร้ายทั้งหมดนั้นเขาพยายามที่พูดยังไงว่าจะปั่นป่วนทุกอย่างเช่นว่าการประกาศใช้พรกฉุกเฉินไม่ชอบผิดรัฐธรรมนูญบ้างถ้ามันจะผิดรัฐธรรมนูญนั้นทำไมพรรคประชาธิปัตย์ประกาศได้แล้วถึง3ครั้งสามารถนำไปสู่ความตายเป็นร้อยชีวิตบาดเจ็บ 2,000 ประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคง18ครั้งและสมาคมประกอบวิชาชีพสื่อก็ไม่เคยได้ออกแสดงการต่อต้านแต่อย่างใดและมีหนำซ้ำนี่นะครับก็พยายามจะมาบิดเบือนว่าไอ้ที่ประกาศพรกนั้นความจริงจะไว้กันชาวนาผมเรียนกับพี่น้องชาวนาทั้งหลายว่าท่านที่ไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของไอ้พวกนกหวีดผมทราบมาว่าเดี๋ยวณัฐวุฒิคงจะต้องมาอธิบายความเป็นข่าวดีของท่านน่ะภายในสัปดาห์หน้าท่านก็จะได้ตังครบแล้วนี่ก็ถือว่าผมสื่อข่าวให้ก็แล้วกันไม่มีใครอยากเป็นหนี้ชาวนาหรอกครับรัฐบาลแต่เนื่องจากว่ายุบสภามันมีขั้นตอนตามกฎหมายและเขาจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอขั้นตอนคนที่เกี่ยวข้องจะได้อธิบายความนะครับแล้วก็เชื่อผมฟังมาครบถ้วนแล้วสัปดาห์หน้าพี่น้องก็จะได้ตังค์ไอ้พวกที่ประกาศจะปิดถนนที่พิษโลกท่านไม่ต้องปิดหรอกครับจะลงมากรุงเทพก็ไม่ต้องลงมาแล้วรอรับตังค์ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันยกเว้นว่าชาวนาที่เป็นพวกกสส.ประชาธิปัตย์เป็นชาวนานะครับที่พกนกหวีดเพราะฉะนั้นถ้าโดยกลเกมปกตินะเรื่องนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้และอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าคนเหล่านั้นผู้ชุมนุมกปปส.เขาก็ต้องเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวประกันเรื่องชาวนานี่จบแล้วนะครับผมเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้อธิบายความอย่างครบถ้วนแต่ว่าเรื่องความเดือดร้อนอื่นแน่นอนที่สุดเรื่องการท่องเที่ยวต้องพินาศย่อยยับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเข้าไปล้อมเล่นไปคุยที่วิทยุการบินแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะปิดวิทยุการบินเพราะว่าถ้าปิดวิทยุการบินเท่ากับเป็นการปิดประเทศไทยนะครับด้วยการเดินทางทางอากาศต่อไปนี้ก็ต้องเดินทางกันทางเรือสำเภาใครจะไปจีนก็ประมาณสัก3เดือนจนกระทั่งชามสังกะโลกนะครับต้องแตกลายงาเพราะกว่าจะไปถึงนานคือคนเหล่านี้นะครับคือเขาคิดทุกวันว่าจะทำอะไรก็ได้ที่จะต้องมีกิจกรรม7เวทีนะครับที่พูดยังไงว่าต้องไปบุกที่นั่นต้องไปบุกที่นี่และจะต้องโชว์ความดุร้ายแข่งกันไอ้ลูกหมีก็จะมีความดุร้ายแบบหนึ่งคปทก็จะมีความดุร้ายกันแบบหนึ่งคปปสก็เดือดร้อนกันแบบหนึ่งสุเทพเทือกสุบรรณก็เดินเรี่ยไรกันแบบหนึ่งคือทั้งหมดทั้งปวงนั้นเขาต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเวลานี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐที่ล้มเหลวเป็นรัฐที่บริหารไม่ได้ความจริงบริหารก็บริหารได้อยู่แต่ทว่ารัฐนั้นนะครับแม้ว่าไม่ได้อยู่ณที่ทำงานแต่ว่าเขาเตรียมการที่จะรับมือการบริหารประเทศยังเดินหน้าตามปกติได้ยกเว้นหน่วยงานในจังหวัดภาคใต้ที่เขาจะต้องไปณสถานที่เช่นการประเมินราคาที่ดินการจำนองที่ดินหรือแม้กระทั่งสถานที่การศึกษาหรือการจะต้องนะครับเรื่องทะเบียนประชากรที่กระทบกระเทือนแต่ว่าโดยหลักการจริงๆแล้วนั้น
โดยส่วนใหญ่ณขณะนี้ของประเทศยังเดินทางกันไปได้เพราะฉะนั้นเขาต้องยั่วให้เกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงเวลานี้ปัญหาก็คือว่าถ้าทางกองกำลังของทหารได้ใช้ความอดทนและอดกลั้นและคิดว่าเราจะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศด้วยกันผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆเราจะแก้ไขกันได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าทหารทำการรัฐประหารปัญหาใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราเองต้องสู้ท่ามกลางว่าประคับประคองสถานการณ์ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของสุเทพเทือกสุบรรณและขณะเดียวกันต้องคอยส่งเสียงป้องกันไม่เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นมันอยู่ท่ามกลางความอีหลักอีเหลือพอสมควรแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าที่ท่านได้ฟังจากอาจารย์ธิดาที่เรานัดหมายกันเดินกันอีกครั้งกิจกรรมในลักษณะเดียวกันรูปแบบเนี่ยนะครับอาจารย์ธิดาและคณะคงจะได้แถลงกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่29ถามว่าทำไมวันที่29ต้องเดินกันอีกเพราะผมเชื่อว่าเกมมันจะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับวันที่26เราก็คงจะได้รายเห็นว่าจะมีการล้มการเลือกตั้งในบางจุดในการเลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างไรและรวมกระทั่งว่าสถานการณ์หลังจากนั้นก่อนวันที่2นั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะได้สำแดงพลังว่าเราต้องปกป้องประชาธิปไตยด้วยการพาประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งและต้องหยุดยั้งการรัฐประหารที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับนี่ไม่นับว่าไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรที่กกต.ได้ยื่นเพื่อถามว่าเลื่อนเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าเลื่อนแล้วเป็นอำนาจของใครระหว่างรัฐกับกกต.ทั้งหมดจะเกิดสถานการณ์ขึ้นมาได้ทั้งนั้นเวลานี้ที่ปรึกษาของกกต.อย่างสมคิดเลิศไพฑูรย์บอกว่าถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนไป6เดือนก่อนหน้านี้ก็สนับสนุนกลุ่มสุเทพเทือกสุบรรณกันอยู่เพราะเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่วันที่2กุมภาพันธ์ได้นั้นมันเท่ากับเป็นการประทับตราให้กับฝ่ายประชาธิปไตยถ้าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เขาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแน่นอนที่สุดสุเทพเทือกสุบรรณเขาจะไม่มีความชอบธรรมอีกเลยกลุ่มที่ไปร่วมลงทุนกับสุเทพเทือกสุบรรณกลุ่มที่ไปนั่งฝันหวานว่าจะเป็นนายกตามมาตรา7ครม.มาตรา7สภาประชาชนไอ้พวกนี้จะต้องใจสลายดังนั้นเขาจะให้เห็นภาพวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ได้สุเทพเทือกสุบรรณซึ่งมันพูดเท็จเกือบทุกเรื่องแต่ผมเชื่อว่าเขาคิดว่าวันที่สองนั้นจะไม่เกิดขึ้นสุเทพจึงพูดทุกวันว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่อยู่ถึงวันที่สองกุมภาพันธ์ซึ่งความจริงสุเทพอาจจะอยู่ไม่ถึงหนึ่งกุมภาพันธ์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความเชื่อเหล่านี้เขาต้องต่อสู้ทุกวิถีทางและเชื่อผมนะครับว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพจะมีการพูดง่ายๆว่าไปพังหน่วยเลือกตั้งจะมีการไปล้อมหน่วยเลือกตั้งไม่ให้ใช้สิทธิ์ได้จะมีการเอาหีบบัตรเอาบัตรเลือกตั้งไปเผาไปอะไรก็แล้วแต่สารพัดที่เขาจะทำแต่ว่าทั้งหมดเพียงแค่เราเชื่อว่าเขาจะทำอย่างนั้นแล้วเราไม่ยินยอมให้การเลือกตั้งการเลือกตั้งจะเกิดในประเทศไทยไม่ได้แม้กระทั่งขณะนี้กกต.บอกว่าเมื่อม็อบไปยึดการสื่อสารแห่งประเทศไทยไปยึดไปรษณีย์นะครับการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าบัตรนี้ส่งไม่ได้ถ้าไม่ส่งทางไปรษณีย์ไม่รู้จะส่งยังไงก็ถามผมก็ได้ว่าจะส่งยังไงผมอยากจะบอกไปยังกกต.ว่าพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคเขามีวิธีการส่งของให้กับบรรดาผู้สมัครทั้ง375เขตโดยไม่ใช้วิธีทางส่งทางไปรษณีย์ได้เพราะฉะนั้นกกต.เนี่ยนะครับเป็นคนมีความรู้มีความสามารถถ้าเขาปิดไปรษณีย์เขาปิดที่ทำการใหญ่เอาถ้าอยากจะส่งไปรษณีย์เนี่ยคุณก็ไปส่งสำนักงานเล็กเดี๋ยวส่งได้เหมือนกัน
คุณจะไปส่งเนี่ยนะครับไปรษณีย์ที่เขาปิดทำไมเล่าถ้าเขาปิดที่แจ้งวัฒนะคุณก็ไปส่งไปรษณีย์อื่นที่เขาไม่ปิดคุณคิดว่าถ้าไปรษณีย์นี้ปิดแล้วคุณจะส่งไม่ได้เลยไม่ใช่ไปรษณีย์อื่นมันก็เปิดได้อยู่นี่ถ้าคิดว่าจะส่งทางไปรษณีย์สองพูดง่ายๆว่าก็จ้างรถเหมารถเลยกี่จังหวัดนะครับมีทั้งหมด77จังหวัดเอาแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งเอา375เขตเลือกตั้งก็จ้างรถ375คันไปส่งถึงเป้าหมายไวกว่าไปรษณีย์อีกมันคิดไม่เป็นจริงๆแล้วแต่ละวันกลุ้มใจกลุ้มใจกลุ้มใจส่งบัตรเลือกตั้งไม่ได้ไปรษณีย์ปิดมันก็ปิดสาขานั่นคุณคนสำนักงานใหญ่คุณก็ไปสาขาย่อยผมถามว่าเวลาเขาฝากธนาคารเนี่ยใครไปสำนักงานใหญ่กันบ้างน้อยเขาไปสาขาย่อยเดี๋ยวนี้ก็ไปฝากในห้างได้ถมเถอะเวลานี้ไปรษณีย์เนี่ยนะครับเขาฝากตามห้างต่างๆก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยและไม่ใช้บริการของไปรษณีย์ก็ได้เหมารถ375คันง่ายๆมากแต่ว่าถามหัวใจก่อนว่าต้องการให้มีการเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าต้องการให้มีการเลือกตั้งปัญหาเนี่ยเขามีเอาไว้ให้แก้ปัญหามันไม่ใช่วิกฤตปัญหาคือโอกาสโอกาสให้มนุษย์ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาได้แก้แต่ถ้าคนที่โง่ดักดานเนี่ยปัญหาคือวิกฤตผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเราได้ช่วยกันในแต่ละส่วนเวลานี้มันเป็นปัญหาเพราะว่านอกจากกลุ่มสุเทพกันแล้วกลไกต่างๆก็มีปัญหาหมดองค์คาพยพซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับจะว่าเขาเปลี่ยนก็ไม่ได้เขาอยู่ของเขาอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเพียงแต่ว่าขณะนี้ไอ้พวกนี้ออกฤทธิ์มากนะครับใช้พยายามกดดันทุกคนทุกแห่งแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดนั้นเราเองไม่ได้เพิ่งต่อสู้กับพวกนี้มาเราต่อสู้กับพวกนี้ตั้งแต่19กันยายนปี49มาแล้วพวกเดิมๆทั้งนั้นไม่ได้มีพวกใหม่อะไรเข้าไปที่ไหนหรอกแต่มาในนามชื่อใหม่เสรีวงศ์มนทาอาจจะมาในใส่วิกใหม่บรรดาแกนนำบางคนเมื่อก่อนก็เป็นแกนตามบางคนเคยมาในนามพันธมิตรวันนี้ก็มาในนามกปปส.มาในนามคปท.มาในนามกองทัพธรรมสารพัดองค์กรแหละครับความจริงก็คือตัวละครตัวเดิมและจำนวนผู้คนก็เป็นกลุ่มคนที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างเพียงแต่ว่าการสร้างกระแสต่างๆและมีการใช้กลไกและแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความที่ตัวเองมีจิตใจที่ความเป็นอคติสูงเมื่อออกมาสำแดงฤทธิ์เดชเช่นกลุ่มหมอนั้นนอกจากการใช้สัญลักษณ์กาชาติแล้วมาใช้ถ้อยคำหยาบเขาบอกว่าหมอที่ออกมานั้นออกมากินยาตายโดยเฉพาะเลยเพราะตั้งใจมาด้วยความเป็นอคติไม่ได้มาจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้อยคำมันจึงขัดแย้งกับตัวเองคำว่าหนีคุณคนไข้เนี่ยคุณผิดตั้งแต่มาแล้วคุณปล่อยคนไข้ให้ได้รับตามยถากรรมคุณบอกว่ามาไล่นายกเนี่ยนะครับมีเรื่องสำคัญกว่าที่จะรักษาคนไข้คุณบอกว่าหนีคนไข้มาปัญหาคือว่าคุณเป็นหมอได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับไอ้วิธีความคิดเอาความสะใจเช่นเดียวกับการบังคับไปโรงเรียนหยุดผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์จำนวนมากเขามีความอึดอัดยกเว้นครูบาอาจารย์ที่เป่านกหวีดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่สัญชาตญาณของความเป็นครูนั้นทุกคนก็รู้ว่าปิดโรงเรียนสิบกว่าวันนี่เสียหายแม้กระทั่งการบังคับเอาเด็กนักเรียนไปปิดศาลากลางนั้นเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายและในโรงเรียนนั้นจะดูแลนักเรียนยากมากยิ่งขึ้นบางโรงเรียนนี่นะครับผู้บริหารโรงเรียนไม่เอาด้วยปรากฏว่าก็ให้นักเรียนไปไล่ผู้อำนวยการบอกว่าผู้อำนวยการทุจริต
แต่ว่าโรงเรียนไหนผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกไปด้วยเป็นผู้อำนวยการที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดแนวทางนกหวีดบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเรายังจะต้องเดินหน้าและมีภารกิจกันต่อไปยังมีหลายเรื่องหลายๆราวที่เราจะต้องต่อสู้และผมจะสรุปท้ายก็คือว่าผมเรียกร้องให้พลเรือตรีวินัยกล่อมอินได้นำหลักฐานนะครับจะเป็นอะไรก็ตามที่ระบุว่ามีการขนกำลัง10คันรถตู้เป็นชาวกัมพูชานะครับเป็นกองกำลังติดอาวุธมาเข่นฆ่าคนไทยพบณจุดใดและมีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานหรือไม่และหลักฐานที่ว่าคืออะไรปี 2552-53 ที่ว่าเป็นกองกำลังกัมพูชาได้มาเข่นฆ่านะครับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ณจุดใดและมีหลักฐานอะไรที่จะมาแสดงและที่สำคัญที่สุดสอรสต้องเรียกพลเรือตรีวินัยกล่อมอินให้เข้ามาแสดงหลักฐานเพราะการนำกำลังเข้ามายังกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในเขตการประกาศพรกฉุกเฉินซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงผมเองยังขอใช้คำพูดในหน้า3ไทยรัฐเหมือนเดิมว่าเวทีนี้ต้องมีคนจริงเขาใช้ว่าเวทีนี้ไม่มีคนจริงแต่เวทีนี้เราต้องการคนจริงเมื่อพลเรือตรีวินัยกล่อมอินประกาศว่าเป็นคนจริงคนจริงต้องนำหลักฐานมาแสดงนะครับเพราะนี่เป็นความเสียหายถ้าเป็นความจริงท่านเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับและคนเองก็ต้องรับฟังว่าเหตุที่ไม่ดำเนินการจับกุมเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเป็นความเท็จท่านก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะชายท่าทหารถ้าเป็นผมจะไม่เป็นทหารต่อไปส่วนจะเป็นท่านผมไม่ทราบว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะครับและต่อไปนี้ก็พบกับณัฐวุฒิสายเกลือต่อเลยครับ